ถ้าในเหตุการณ์ที่เผชิญหน้าอยู่กับเราเขาเรียกว่าเหมือนกับความตายมาจี้ติดอยู่ที่ต้นคอเราแล้วเนี่ยนะคะหายใจรดต้นคอเราทีเดียวภายใน5วินาที10วินาทีเนี่ยค่ะเราจะต้องจากโลกนี้ไปแล้วด้วยเหตุการณ์ที่กำลังรับอยู่ในเวลานี้อยากจะกราบนิมนต์พระคุณเจ้าค่ะว่าภายใน5วินาที10วินาทีที่เราจะมีลมหายใจสุดท้ายอยู่ในโลกนี้เราจะช่วยตัวเองอย่างไรให้พ้นไปจากวัฏทุกข์ได้เลยก็น่าจะมีข้อมูลตรงนี้ไว้ด้วยเจ้าค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะก็ขอโมทนานะว่ากรณีเกี่ยวกับเรื่องของอุทกภัยพอพูดถึงตรงนี้นะก็ให้นึกถึงมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครั้งหนึ่งคือเคยเกิดเหตุการณ์เกี่ยวเรื่องของคำว่าเครื่องบินที่โดนที่ระเบิดตอนนั้นนะถ้าจำได้เลยที่ประเทศไทยเราเนี่ยรู้สึกจะเป็นลาวด้าแอร์ที่มาตกที่สุพรรณบุรีตรงนั้นเนี่ยเคยมีข่าวอยู่ครั้งผลปรากฏก็ไม่มีใครเหลือเลยเนี่ยตายหมดแต่บางกรณีเนี่ยถ้าเรามองกรณีในลักษณะที่เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะณที่ไหนก็แล้วแต่นี่นะถามว่าสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยในกรณีที่เกิดภาวะตกใจสุดขีดเนี่ยนะที่สถานการณ์ลุมเล้าอะไรต่างๆเยอะแยะไปเสร็จเอามาเป็นคราวาสมาเคยเจอเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องของเจอพายุเนี่ยนะตอนนั้นอยู่ในป่าแต่เกิดพายุในลักษณะที่ว่าเป็นพอพัดมาแล้วก็เห็นพวกต้นไม้มันก็ปุ๊บ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 มากันเป็นแถวนี่นะแล้วก็ขาดเป็นแถวเป็นแถวมาเลยตอนนั้นออกมาก็เอ็หลบก็มันมีเสาก็กอดเสาอยู่เสาหนึ่งพอปุ๊บกลับมาเนี่ยหายหมดเลยเนี่ยนะหลังคาก็ไปหมดอะไรก็ไปหมดเนี่ยนะแต่เผอิญมันมีกระสานกระสอบข้าวสารใหญ่ๆกั้นอยู่เนี่ยแล้วตนเองก็กอดต้นเสาไว้เนี่ยฝันปรากฏรอดได้นี่นะรอดนะแต่ถามว่าตอนนั้นในช่วงวินาทีในลักษณะอย่างนั้นนะคิดยังไงถ้าตอนนั้นก็ไม่มีข้อมูลมากใช่ไหมก็เน้นนึกถึงคำว่าพระพุทธเจ้าแค่นั้นเองนะเพราะตอนนั้นก็ไม่มีข้อมูลใดๆเลยแต่ถ้าหากว่ามองในลักษณะอย่างนี้สิ่งที่เราควรจะเตรียมตัวเตรียมใจมาพูดไว้ตอนเช้าเนี่ยมาพูดถึงในเรื่องของปฐมมรณสติสูตรแล้วก็ทุติยมรณสติสูตรที่มาพูดเขาไว้ว่าตอนที่พระบรมศาสดาถามภิกษุบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอเจริญมรณสติกันอย่างไรถามนี่นะพระก็บอกว่าข้าพระองค์เนี่ยพิจารณาบอกวันหนึ่งกับคืนหนึ่งก็พิจารณาถึงความตายวันหนึ่ง12ชั่วโมงคืนหนึ่ง12ชั่วโมงสรุปก็คือ22ชั่วโมงข้าพเจ้าคิดถึงความตาย1ครั้ง24ชั่วโมงคิดถึงความตาย1ครั้งเมื่อคิดถึงความตายเสร็จก็เริ่มระดมความเพียรระดมความเพียรว่ากิจอันใดที่ยังไม่ได้ทำตามคำสอนของพระศาสดาก็จะระดมทำกิจเหล่านั้นกิจอะไรล่ะกิจในการกำหนดรอบรู้ใช่ไหมกิจในการละกิจในการทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานกิจในการเพียรพยายามเดินตามศีลสมาธิปัญญาถ้าอย่างคารวะทั้งหลายกิจในการระดมทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลเนี่ย24ชั่วโมงก็จะคิดได้ก็จะระดมครั้งหนึ่งคิดได้ก็จะระดมครั้งหนึ่งส่วนคนที่2ภิกษุอีกรูปหนึ่งก็กราบถวายพระภิกษุพุทธเจ้าก็ถามภิกษุอีกรูปหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งก็ถวายรายงานพระศาสดาว่าข้าพระองค์นี่12ชั่วโมง12ชั่วโมงก็คิดระดมถึงมรณสติคือการตายนี่นะเมื่อคิดเบ็ดเสร็จแล้วก็ระดมความเพียรในลักษณะว่ากำหนดรู้ในธรรมที่ควรกำหนดรู้ก็แปลว่าไม่ลุ่มหลงนั่นเองแล้วก็ละราคะพยายามเพียรพยายามเพื่อจะละราคะโทสะ
เพื่อจะทำถึงนิโรธให้แจ้งแล้วก็เดินตามศีลสมาธิปัญญาครั้งหนึ่ง12ชั่วโมงคิดครั้งหนึ่งเนี่ยนะก็ระดมเนี่ยส่วนภิกษุอีกรูปหนึ่งก็ถวายรายงานบอกว่าตนเองเนี่ยเอาเป็นวันเอาไม่ใช่เป็นวันแล้วเป็นลักษณะกินอาหารกินอาหารมื้อหนึ่งเมื่อเสร็จมื้อหนึ่งก็โอ้โหชีวิตมันรอดมาได้เนี่ยชั่วกินอาหารไปมื้อหนึ่งเนี่ยดีจริงหนอฉะนั้นต้องระดมความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงแล้วก็ระดมความเพียรในกิจในพระศาสนาก็คือระดมความเพียรในการที่จะรอบรู้ทุกข์ละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งแล้วก็อบรมศีลสมาธิปัญญาอย่างต่อเนื่องนี่นะแปลว่าชั่วกินอาหารมื้อหนึ่งมื้อหนึ่งก็นานนะถ้าพระในสมัยก่อนก็เป็นชั่วโมงเวลาจะกินอาหารท่านจะพิจารณาด้วยอยู่มั้งแต่ส่วนอีกรูปหนึ่งก็ถวายรายงานว่า4คำกินอาหาร4คำกินเคี้ยวเคี้ยวเพราะท่านจะเคี้ยวนานอยู่แล้วอยู่มั้งเคี้ยวเคี้ยวก็วิจัยพิจารณาไปพอ4คำระลึกได้ก็ระดมความเพียรมั้ยกิจอันใดที่ยังไม่ได้เดินตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ระดมกิจอันนั้นเพื่อกิจในการละกิจในการกำหนดรู้ในการละในการทำให้แจ้งแล้วก็ในการเจริญส่วนภิกษุรูปหนึ่งบอกว่าช่วงเวลากินข้าวคำหนึ่งที่มีชีวิตรอดมาได้เนี่ยดีนะดีแล้วหนอฉะนั้นเราจะได้เพียรพยายามในการประกอบกิจในศาสนาของพระชินเจ้าเนี่ยนะส่วนอีกรูปหนึ่งก็ถวายรายงานกับพระศาสดาบอกข้าพระองค์นั้นน่ะกำหนดดูช่วงหายใจเข้าและหายใจออกว่ามรณสติเนี่ยที่เราสามารถหายใจเข้าหายใจออกลมหายใจไม่ขาดได้ดีจริงหนออย่างนั้นเลยก็เร่งระดมความเพียรในการประกอบกิจในศาสนาในการกำหนดรอบรู้กระแสของชีวิตคือตาหูจมูกลิ้นกายใจภายในและกระแสชีวิตของตาหูจมูกลิ้นภายในภายนอกซึ่งมันมีความมีโอกาสขาดได้ทุกลมหายใจเข้าออกพอรอบรู้เบ็ดเสร็จก็เพียรในการที่จะละบาปอกุศลและธรรมอลามกไม่ให้เกิดขึ้นในใจเพื่อจะน้อมถึงนิโรธคือการดับทุกข์คือพระนิพพานแล้วก็ระดมศีลสมาธิปัญญาอย่างต่อเนื่องระดมศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดหย่อนพระบรมศาสดาก็ทรงบอกว่าภิกษุรูป1 2 3 4เป็นต้นไปตามลำดับบอกว่าที่24ชั่วโมง12ชั่วโมงหรือชั่วกินข้าว4คำนั้นถือว่าประมาทอยู่แต่สรรเสริญว่าข้าว1คำกับหายใจเข้าและหายใจออกคิดถึงความตายอย่างต่อเนื่องนี้ชื่อว่าไม่ประมาทไม่ประมาทก็แปลว่าการเป็นอยู่แบบไม่ขาดสติเป็นการเจริญสติอย่างต่อเนื่องเจริญสติก็คือว่าตามระลึกได้แล้วก็ย้อนระลึกได้จำได้คิดได้นะไม่ฟั่นเฟือนไม่เลือนเลอะว่าตนเองเนี่ยกระแสชีวิตของตนเองเนี่ยมันยังละอะไรไม่ได้กายทุจริต3ยังละไม่ได้วจีทุจริต4ยังละไม่ได้มโนทุจริต3ยังละไม่ได้ถ้าวันนี้เราตายยังขณะที่บาปอกุศลธรรมอันลามกยังเต็มกระแสใจอยู่เนี่ยเราจะไปยังไงพอคิดอย่างนี้ก็เริ่มระดมกิจในพระศาสนาอันใดที่ยังไม่ทำก็เร่งระดมทีนี้ถ้าถามบอกว่าถ้าชีวิตเป็นอยู่ณปัจจุบันแล้วไม่ประมาทมัวเมาระดมความเพียรอย่างต่อเนื่องอย่างนี้พอเจอสถานการณ์ใดๆก็ไม่หวั่นไหวเพราะเห็นสถานการณ์ภายในว่าแผ่นดินไหวภายนอกกับแผ่นดินไหวภายในเช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกดูกเนื้อเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับปอดทั้งผืดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองอันนี้คือแผ่นดินภายในมันไหวมันพังอยู่ทุกวันวันหนึ่งวันหนึ่งก็ไปต้องถูกลมขับเคลื่อนจากทั้งถ่ายอุจจาระปัสสาวะมันก็พังตลอดเวลาอยู่แล้วใช่ไหมฟันก็หักหนังก็เหี่ยวย่นผมก็งอกสรีระก็โค้งงอแปลว่าแผ่นดินมันทั้งไหวมันทั้งพังอยู่ตลอดดีเสเลตหนองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกนี่ก็คือธาตุน้ำมันก็แปรปรวนอยู่เนืองนิดไฟที่ยังกายอบอุ่นไฟที่ยังกายสุดโทมไฟที่เผาอาหารให้ย่อยไฟที่ไหม้สรีระจนเกรียมไปเนี่ยมันก็ทำลายอยู่เนืองนิดลมที่พัดขึ้นเบื้องบนลมที่พัดลงเบื้องต่ำลมในช่องท้องลมในลำไส้ลมที่พัดผันไปตามอวัยวะน้อยใหญ่ลมหายใจและลมเข้าและออกลมเหล่านี้ก็แปรปรวนอยู่เป็นนิดฉะนั้นดินน้ำไฟลมภายในก็แปรปรวนดินน้ำไฟลมภายนอกก็แปรปรวน
เมื่อรู้อยู่เห็นอยู่เข้าใจอยู่อย่างนี้ก็ไม่ประมาทความไม่ประมาทแม้จะเจอสถานการณ์หนักเพียงไรก็ไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะท้านเพราะเป็นผู้ที่ใช้นโยบายเชิงลุกมาตั้งนานแล้วคือเข้าใจตนเองและเข้าใจสิ่งภายนอกได้อย่างชัดเจนแล้วไม่ใช่มีนโยบายเพียงตั้งรับแล้วถอยร่นเพราะมีสติสัมปชัญญะในการที่จะรู้ทั่วเท่าทันในการที่จะวิจัยเดินตามคำสอนของพระศาสดาอย่างต่อเนื่องที่สุดจริงๆไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ใดๆจะเข้าห้องผ่าตัดจะถูกรมยาจะถูกเครื่องออกซิเจนจะถูกใส่ทริวยังไงต่างๆไปเสร็จก็ไม่หวั่นไหวเพราะคิดอยู่แล้วว่าสถานการณ์ภายในมันก็ไม่ปกติอยู่ตลอดเวลาดินน้ำไฟลมภายในมันก็แทบจะผุพังอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วดินน้ำไฟลมภายนอกเลยไม่เป็นที่สะทกสะท้านเพราะเข้าใจอะไรเข้าใจปฐวีภายในซึ่งเป็นลักษณะปฐวีที่ลักษณะแข็งและอ่อนลักษณะหนักและเบาลักษณะที่หยาบและก็เกลี้ยงเกลาซึ่งเป็นธาตุดินเข้าใจสัมภาระปฐวีคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองเห็นไหมเข้าใจอารัมมณปฐวีคือปฐวีกสิณที่บรรดาบุคคลที่เจริญฌานสมาบัติทั้งหลายเขาเอามาเพ่งเอามาพิจารณากันที่ทำให้เกิดฌานสมาบัติและเข้าใจสมมุติปฐวีคือแผ่นดินในโลกใบนี้ทั้งปฐวีทั้ง4ประการเนี่ยทั้งลักขณะปฐวีทั้งสสัมภาระปฐวีอารัมมณปฐวีและสมมุติปฐวีทั้งหลายดินภายนอกหรือดินภายในมันก็คือดินเนี่ยพระบรมศาสดาบอกว่าเธอจงรู้ชัดตามความเป็นจริงด้วยปัญญาชอบว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราให้ไปรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าสภาพดินมันเป็นอย่างนี้แหละมันเกิดจากปัจจัยเมื่อปัจจัยที่ทำให้ดินเกิดขึ้นมามันไม่เที่ยงแล้วตัวดินมันจะเที่ยงได้อย่างไรเมื่อสภาพปัจจัยนั้นมันมีการเบียดเบียนบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นทุกข์แล้วดินมันจะเป็นสุขได้อย่างไรเมื่อสภาพของดินน้ำไฟลมมันเกิดจากปัจจัยที่เป็นอนัตตาบังคับบัญชาคอนโทรลไม่ได้แล้วดินมันจะเป็นอัตตาแต่ที่ไหนเมื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงทั้งดินภายในและดินภายนอกอย่างนี้แล้วก็ไม่กำหนัดในขณะที่ดินเหล่านั้นดูมันเจริญงอกงามก็ไม่ขัดเคืองเมื่อดินเหล่านั้นมันจะถล่มทลายแล้วก็ไม่ลุ่มหลงก็จะอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะที่รู้เท่าทันทั้งดินภายในและภายนอกถ้าในลักษณะอย่างนี้ก็ไม่หวั่นไหวในที่สุขสถานในการทุกเมื่อ